This Thai PBS Podcast View the world via the is View via Voice PBS World ถ้าเราเจอโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยเราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยทํามาก่อนหรือเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นที่จะทำนะครับบางทีมันจะมีความสงสัยแหละว่าเอ๊ะเราจะทํามันได้จริงไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นที่แบบ เริ่มเริ่มเพาะบ่มที่แบบจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าเซฟสเต็มตกหรือว่ารู้สึกแบบเราดีไม่พอคือถ้าเราดีไม่พอเนี่ยมันคือเหมือนแบบชัวร์ไปเลยว่าเราไม่ดีมันคือคาพูดที่แบบชัดเจนว่าเราไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคาว่าสงสัยคือแบบเราสงสัยว่าเราคงไม่ดีเราคงไม่ดีลรืมั้งอย่างเงี้ยฮะมันจะมีความก่ำกํากึ่งกึ่งที่ยังยังไม่ถูกเกินกินฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ this is Thai PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามรับฟังกันค่ะถึงเรื่องของจากสงสัยในตัวเองไปสู่การเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรคือการสงสัยในตัวเองเราเคยสงสัยตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วมันจะนําไปสู่การเห็นคุณค่าได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับดรสุวฒิวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญสวัสดีคับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะเรื่องบางเรื่องเร,งเราก็งงๆนะคะคสงสัยในตัวเอง มันต้องสงสัยอะไรเดี๋ยวต้องถามเพ <c oughs> ื่อนก่อน <c oughs> แต่แต่ก็มีบ้างนะคะที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเอา้เราเราเก่งพอไหมเอเอ,เ,อเราทําได้จริงหรอรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการสงสัยในตัวเองด้วยไหมอ่าใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้การสงสัยในตัวเองเนี่ยครับกับการที่เรามีความรอบคอบถ่อมตัวเป็นคนละเรื่องกันนะตะกี้เหมือนกับว่าถ้าเราเจอโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยเราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยทํามาก่อน หรือเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นที่จะทำะครับบางทีมันจะมีความสงสัยแหละว่าเอ๊ะเราจะทํามันได้จรงิงไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรากับสิ่งที่เรามีนะครับเพราะงั้นถ้าสิ่งที่เรามีรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอมันยังไม่ได้แบบมีส่วนสําคัญที่ทําให้เราผ่านไอ้สิ่งนี้ไปได้มันจะไม่แปลกเลยที่เราเอ่อจะมีความไม่มั่นใจแต่ต่อให้มีความไม่มั่นใจะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราก็จะมีความรู้สึกพยายามที่จะเฮ้ยลองเรียนรู้ดูดีไหม ลองหาอะไรที่มันแบบทําให้เราสามารถเติมความรู้เติมความสามารถเพื่อให้เราผ่านโปรเจกต์นั้นไปได้หรืออย่างน้อยเราอาจจะทาทั้งที่กลัวนั่นแหละอาจจะทั้งที่กลัวอาจจะทั้งที่ไม่มั่นใจแต่เราก็จะทําเพราะเรารู้สึกว่า้สิ่งนี้มันเรียนรู้ได้แล้วมันอาจจะแบบมีความจําเป็นที่เราจะต้องสู้แต่ทีเนี้ยครับพอเป็นเรื่องของการสงสัยในตัวเองเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือแบบ self drive เนี่ยฮะก็คือแปลว่าเรากําลังสงสัยในคุณค่าของตัวเราโดยคอนเซปต์มันจะไม่ใช่เป็นการแค่สงสัยว่าเรามีความสามารถไหมนะแต่มันจะเป็นความสงสัยและไม่ได้เชื่่ออมมัันนนใใตววเงภาพร หมายความว่าตัวเขา,วาเมื่อย้อนมองตัวเองนะครับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรเลยและเป็นไม่ได้ว่าคนอื่นก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับเขาเขาคงไม่ได้มีค่าพอในสายตาใครเลยอย่างเนี้ยครับพวกนี้มันจะเป็นภาพรวมของการสงสัยในตัวเองสงสัยในคุณค่าสงสัยในความดีงามสงสัยว่าตัวเรามันดีพอที่จะแบบใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งดีพอจะทํางานต่างๆหรือเปล่าอย่างนี้ยครับอืมคือคําว่าสงสัยเนี่ยมัน บางคนอาจจะมีความสงสัยเป็นช่วงๆช่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นแล้วแต่เรื่องใช่เหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมันแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่เคยเจอเรื่องนี้มันดูยากมันอาจจะมีความลังเลความสงสัยว่าแบบเอ๊ะเราจะไหวไม่น่าแต่แต่อย่างน้อยต่อให้มันมีความลังเลสงสัยแต่มันจะมีความรู้สึกว่าฉันจะสู้ฉันจะลองฉันจะพยายามแต่คนที่แบบสงสัยในตัวเองไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองโดยสมบูรณ์แบบจะรู้สึกว่าตัวเองแบบคงทาไม่ได้หรอกฉันแบบไม่ได้ดีพอมั้งหรือต่อให้ทํามันก็คงคงไม่สําเร็จหรอกอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> เออแล้วบางทีเราก็จะไม่มั่นใจว่าที่เราตัดสินใจคงไม่ถูกหรอกมั้งเ <c oughs> ย่าครับมันจะแบบมันจะมีความแบบคิดว่าอะไรก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ดีไปหมดอย่างเงี้ยครับทั้งที่ยังไม่ได้จะลองหรือว่ายังไม่ได้ไเลยแต่คิดไปเองก่อนแล้วว่าเอ้ยไม่น่าได้แน่ๆใช่ใช่ครับใช่ <c oughs> แต่มันก็มันก็เป็นความสงสัยที่เชื่อว่าหลายคนก็เกิดขึ้นกับตัวเองหลายๆครั้งเหมือนกัน <c oughs> นะคะหรือบางคนอาจจะเกิดสงสัยอยู่ตลอดเวลาเลยก็ได้อย่างที่ <c oughs> พอบอกว่าเป็นคนที่ มีความไม่มั่นใจแบบสมบูรณ์แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคืออะไรก็ไม่มั่นใจไปหมดเลยทุกอย่างบนโลกใบนี้รู้สึกแบบได้เหรอทําจริงได้เออหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเนาะเขาจะมองเหมือนมองโลกในแง่ร้ายมองอะไรว่าแบบไม่ไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นดีงามอะไรอย่างเงี้ยฮะกับตัวเขานะกับตัวเขาอ้ยอย่างนี้มันก็ยากนะถ้ามันมีคําถามมีข้อสงสัยกับตัวเองอ่ะคือถ้าเราสงสัยในอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยเรายังถามเพื่อเอาคําตอบได้แต่พอสงสัยกับตัวเองปุ๊บ ทำได้ปาวนอ่ยแล้วใครจะมาตอบแทนเราได้ครับบางทีมันจะไม่ใช่แค่การสงสัยนะคือเขา <Ừ. S 2> เขาเชื่อไปเลยว่าตัวเขาไม่ดีอย่างเงี้ยเชื่อไปเลยใช่ครับเชื่อไปเลยแต่ว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นที่แบบเริ่มเริ่มเมพาะบ่มที่ที่แบบจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าเซฟสตรีมตกหรือว่ารู้สึกแบบเราดีไม่พอคือถ้าเราดีไม่พอเนี่ยมันคือเหมือนแบบชัวไปเลยว่าเราไม่ดีมันคือคาพูดที่แบบชัดเจนว่าเราไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคําว่าสงสัยคือแบบเราสงสัยว่าเราคงไม่ดี เราคงไม่ดีแล้วมั้งอย่างเงี้ยฮะมันจะมีความก้ำก่ำเกึ่งๆก่งที่ยังยังไม่ถูกเกลืนกินใช้คํานั้นยังไม่ถูกเกลืนกินครับอย่างนั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่บอกเป็นทรายเป็นสัญญาณอะไรได้ใช่ไหมว่าแบบใช่ครับเออมันมีความสงสัยตัวเองแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเราถึงต้องมาหาคุณค่าในตัวเองให้เจอพือลดความสงสัยตรงนั้นให้มันน้อยลงหรือหมดไปอ่าใช่ครับใช่ซึ่งซึ่งผมว่าไอ้สัญญาณตรงเนี้ยเออคุณผู้ฟังสามารถใช้ในการสังเกตตัวเองได้นะ ว่าเอ๊ะเรากําลังมีพวกนี้อยู่หรือเปล่าหรือลองสังเกตคนใกล้ตัวครับว่าเรามีคนคนใกล้ชิดครอบครัวญาติพี่น้องที่กําลังมีมีจุดของการสงสัยคุณค่าในตัวเองหรือเปล่า,านะครับก็จะมีรายการดังนี้เนาะลองลองสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือเราอาจจะไม่กล้ารับคําชมนะครับคิดว่าไม่น่าจริงหรอกเวลาคนชมเราอะ่ะไม่จริง <laughs> เราไม่คู่ควรแต่คาชมนี้อย่างเงี้ยฮะเฮ้ยคือคือถ้าแบบว่าอันเนี้ยเฮ้ยไม่จริงหรอกเขาแกล้งชมเราหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะดูจาก เหมือนเขาละครใส่เลยการละครมันมีอยู่จริงเหมือนที่พี่ลีบอกครับเอออันนั้นอาจจะรู้สึกได้อ่ะแต่แบบถ้าโดยทั่วไปที่เขาชมเราแล้วเรายังสุกว่าใช่เหรอไม่หรอกไม่ใช่เราหรอกอะไรเงี้ยฮะไม่ควรจะได้รับมันมีอย่างนั้นอยู่จริงจงครับผมก็จะมีคนที่มาปรึกษาหลายท่านที่เรียกว่าเขากดดันตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็อาจจะคล้ายๆเติบโตมากับการที่ไม่ไม่ได้ถูกพ่อแม่ชมหรือพ่อแม่ก็จะพยายามเรียกไรนะผลักดันกดดัน ให้ไปได้อีกเรื่อยๆจะไม่ได้ชมองเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวตัวเด็กเองที่เติบโตมาอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ไม่เคยมีจุดที่ถูกคอนเฟิร์มว่าเขาดีหรือเขาไม่เคยถูกคอนเฟิร์มว่าเขาเคยสาเร็จนะเพราะว่าทุกๆช็อตที่เขาทาทุกทุก้าวที่เขาไปไม่เคยเรียกว่าสาเร็จสักทีเพราะจะมีโจทย์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆหรือต่อให้ทําดีก็จะถูกหาข้อตําหนิว่ายังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดีอ,อย่างเงี้ยครับเพราะเขาเติบโตมากับการรู้สึกว่าไม่เคยถูกยอมรับอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะสแสวงหาการถูกยอมรับจากคนนอื่ แต่ทีเนี้ยพอมันฝังไปมากๆปั๊บเขาะจะรู้สึกว่าต่อให้ถูกชมมันก็ยังไม่ได้ดีหรอกมันก็ยังไม่สมบูรณ์มันก็ยังไม่เคยพอใจได้สักทีอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ปัญหามันเกิดจากที่ตัวเราหรือว่าเกิดจากคนที่ไม่ชมเราเ,เลยจริงๆมันเป็นปัญหาองค์รวมเนาะบางครั้งม,มันเกิดขึ้นจากตัวตนเขาเองก็มีนะตัวตนเขาเองที่แบบไม่ได้มั่นใจหรือบางคนนะครได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่นานพอสมควรจากจากบุคคลสําคัญเหมือนที่แกที่เล่าให้ฟังเรื่องพ่อแม่อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรื่อองงขแบบเสาหตุ มันมาจากอะไรได้บ้างตะกี้ก็เลยเผยให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงที่มาที่ไปของมันด้วยอันนี้คือการไม่กล้ารับคําชมอ่าใช่ครับประการแรกคือเราไม่กล้ารับคําชมคิดว่าไม่น่าจริงที่ที่ไม่ใช่เขาละครใส่เราในะคนชม <c oughs> คือเขาชมจริงๆ <S 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 แต่ตัวเรารู้สึกก็แบบเราไม่กล้ารับมไม่กล้ารับมันใหญ่เกินไปที่ตัวเองคิดว่านไปสาหรับเราอะไรเงี้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับเอ๊ะป็นเหมือนคล้ายๆการถ่อมตัวไปมันมันจะไม่เหมือนถ่อมตัวครับถ่อมตัวจะกล้ารับกล้ารับคําชม แต่จะมีจุดที่แบบไม่ได้ทะนงตัวว่าเราโอ้โหเจ๋งที่สุดในจักรวานอเขาจะรู้สึกว่าเออเราก็สามารถชื่นชมยินดีดื่มด่ำได้แต่แต่เราจะไม่ลำพองว่าเราเก่งแล้วไม่พัฒนาต่ออย่างเงี้ยครับนั่นคือถ่อมตัวอ่าครับอ่าถัดมาครับอาการต่อมาคือเราไม่กล้ายอมรับหรือไม่กล้าพูดว่าความสําเร็จอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจากเราอุเราอาจจะผลักไปว่าดวงดีหรืออาจจะแบบโชคดีที่ได้คนนั้นคนนี้จริงๆเหมือนที่พี่ลีพูดตะแก่เราอาจจะแบบไม่กล้าเคลมหรือไม่กล้าแบบบอกว่าทั้งหมดมาจากเราอะไรเงี้ยฮะ ใช่แต่บางคนเขาจะคือสมมติถ้าคนถ่อมตัวเขาจะบอกว่าเราเป็นหนึ่งในทีมนั้นเราภูมิใจกับความสําเร็จแต่ว่าจะบอกว่าเราคือทั้งหมดไม่ใช่อืเขาจะมีความรู้สึกว่าเขายังสามารถรับได้รับว่าแบบเขาเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบ <c oughs> เรียกอะไรอะ่ะถ้าถ้าเป็นสงสัยในคุณค่าตัวเองมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เพราะเราเพราะคนอื่นเท่านั้นแหละอื <c oughs> อย่างเงี้ยฮะอ่ะอันถัดมาเราจะรู้สึกไม่ได้มั่นใจนะครับไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเอง อันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยป่าอ่าใช่ใชครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช่นะใช่เราก็จะแบบมีความไม่เชื่อมัน่นแล้วก็ต่อไปคือเรามีความนับถือตัวเองต่ําไม่ได้ชื่นชมตัวเองมันรู้สึกว่าตัวเองดีหรือรู้สึกอาจจะไม่ได้ชอบตัวเองก็ได้เนี่ยครับโอ้ยรู้สึกดีไม่พอนะครับอืมอาจจะมีบางคนที่ผัดวันประกันพุ่งไปเลยครับไม่กล้าลงมือทำเพราะรู้สึกอย่างที่บอกเนาะพอคิดว่าตัวเองไม่ดีทําอะไรคงไม่สมําเร็จหรอกเนี่ยฮะก็จะผัดไปไม่กล้าลง Mm hmm. ก็จะขาดแรงจูงใจในการลงมือทําอะไรก็ตามเนาะค่ะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นไม่กล้าตัดสินใจครับอาจจะให้ผู้อื่นคิดแทนหรือตัดสินใจแทนไปเลยเพราะเหมือนที่บอกว่าเวลาการที่คนเราจะต้องใช้ชีวิตเนาะมันต้องมีการรับผิดชอบมันต้องมีการออกโรงออกหน้าหรือลงมือทําอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของเราที mm hmm. นี้พอเราไม่ได้มั่นใจว่าเราดีครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะผลัก ผลักให้คนอื่นทําแทนหรือให้คนอื่นจิดแทนไปเถอะ <c oughs> เราจะได้รอดจากการแบบกดดันตัวเองอย่างเงี้ยครับพวกพวกนี้ก็คือสัญญาณของการที่คนคนหนึ่งกาลังมีความสงสัยในคุณค่าของตัวเองแต่บางอย่างเนี่ยการสงสัยในตัวเองอคือเข้าใจได้นะแต่บางอย่างคือมันเหมือนแบบไม่ได้เกิดจากตัวเองอย่างเดียวอะแต่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหรือการเติบโตมาอมอยู่ในครอบครัวในลักษณะแบบนี้นะคะ,คระหรือในสังคมที่แบบ โอ้โหการ,รแข่งขันสูงไม่การมชมก็คือต้องแบบโอ้โหคนที่แบบ,บพวก<ช>เดียวกัน<ช><ช>อะไรบ้างจริงแล้วสิ่งว<ะ>พวกนี้ครับเหมือนที่ผมย้ํากับทุกๆเทปที่เคยพูดเนาะทุกุสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีคําอธิบายเสมอแหละเนาะซึ่งคําอธิบายสําหรับเรื่องนี้ครับสิ่งที่อาจเป็นไปได้นะครับลองฟังดูสิ่งที่อาจเป็นไปได้อย่างแรกคือบางคนเคยเคย,เคยเจอความผิดพลาดในอดีตจริงๆคือไปเจอปับแยงเลยอย่างเงี้ยฮะเช่นแบบเราอาจจะเคยทํางานผิดพลาด ทำงานแบบสมมุติว่าเราลองนึกภาพว่าเราอาจจะเคยเป็นคนมั่นใจว่าเราดีแล้วปรากฏว่าไปไปทำงานชิ้นนี้ปั๊บปรากฏมันพังมันพลาดถูกฟิสแบบแย่มากเงี้ยฮะซึ่งนั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นภาพตรงข้ามกับที่เราเคยเชื่อว่าตัวเองดีเราเคยเชื่อว่าตัวเองดีแต่ภาพที่เกิดขึ้นจริงกําลังบอกว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยครับบางทีบางทีมันจะมีจุดของการเสียความมั่นใจพอเสียความมั่นใจปั๊บก็จะแยง อ,อย่งปั๊บทีนี้ตัวตนที่แบบเคยมั่นใจก็จะกลายเป็นวา่าหรือว่าเราเชื่อไปเองว่าเราดีอืมเราคิดไปเองมาตลอดเลย่อมนะว่าเราดีแต่ว่าจริงๆเรามีช่องโหว่เรามีจุดอ่อนเรามีจุดที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองไม่ดีแต่แบบมันกระแทกแรงอะครับมันทําให้เสียความมั่นใจมันคิดมาได้อย่างหนึ่งค่ะคุณเอิญค,คุณผู้ฟังว่าการที่เราจะดีหรือไม่ดีอ่ะบางทีเราไม่บอกตัวเองอะว่าเราดีหรือไม่ดียังไงใช่ไหมคะแต่จะขึ้นอยู่คนอื่น ก็มีครับใช่ที่แบบอ่าถ้าคนนี้บอกว่าดีคือเราดีครับคนนี้บอกไม่ดีปุ๊บเราคือคนไม่ดีอ่าเราก็มีน้นโนมที่พร้อมจะเชื่อทีนี้มันขึ้นอยู่กับการประเมินด้วยครับบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดีหรือไม่ดีมันมองได้สองมุมมุมแรกคือคนอื่นพูดพูดกับเราอย่างไรม,มุมที่สองคือตัวเราประเมินสิ่งนี้ยังไงค่ะเช่นสมมติเราทํางานกับ เจ้าไหนเพื่อนรมงานที่แบบโอ้โหมองโลกในแง่ลบพร้อมด่าคนอื่นยับเงี้ยถอิแล้วถ้าเกิดสมมุติเราจิตอ่อนเราจิตอ่อนเชื่อเชื่อว่าแบบที่เขาพูดเนี่ยโอ้หจริงมากอมันก็เป็นไปได้ว่าอิทธิพลจากข้างนอกก็จะส่งผลที่เราถูกไหมถ้าเราจิตอ่อนแต่สมมุติเราจิตแข็งแล้วเราประเมินว่าแบบไม่หรอกมันไม่ถึงขั้นนั้นโอเคมันอาจจะมีสะเทือนแต่เราไม่ได้ไปหยิบคาพูดเข้ามาทั้งหมดอืแต่ถ้าสมมุติตัวเราเองอะครับประเมินว่า เฮ้ยมันแย่จริงๆแต่คนอื่นพยายามปลอบใจแล้วนะเพราะแบบเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นแต่ตัวเราเด็ยเป็นคนประเมินว่าแต่มันไม่ดีอ่ะมันไม่สมบูรณ์มันแบบมันเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยให้ภัยตัวเองไม่ได้ตรงนี้บางทีก็มาจากตัวเราเหมือนกันครับ มันจะกลายเป็นแบบพวกแนวคือถ้าคนจะแนวอย่างนี้ต้องแบบ perfectionist ใช่ครับประมาณฟง perfectionist อยากทำทุกอย่างให้เนียอใช่ครับคนอื่นต่อให้ปลอบยังไงก็ไม่เข้าหูปล่อยผ่านไปซึ่งซึ่งนอกจากเรื่องงานบางทีมันมีเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะผมก็เจอเจอเคสอย่างนี้เยอะเหมือนกันอ๋อหรอใช่บางทีบางทีเป็นเรื่องของโดนเพื่อนแบรนด์โดนเพื่อนบูลลี่ก็มีหรือถ้าเป็นความรักคือแบบคล้ายๆถูกอะไรนะถูกนอกใจถูกหักหลังถูกหลอกแล้วแต่พวกเนี้ยครับางทีมันทําให้เขาสงสัยในคุณค่าตัวเอง ยิ่งถ้าเกิดโดนซ้ำๆคบกับแฟนมากี่คนก็โดนนอกใจทุกคนอม,มันจะมีจุดที่แบบรู้สึกเหมือนแบบความความมั่นใจหรือความภูมิใจในตัวเองมันตกต่ำลงอะ,ะเพราะรู้สึกเหมือนที่เราโดนทิ้งทุกรอบเลยว่ะแล้วเหมือนเรามีอะไรสักอย่างไม่ดีพอหรือเปล่าหนะ้าที่จะล้งคนที่เป็นแฟนเราไว้อ,อย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็ทําให้เกิดการสงสัยในคุณค่าตัวเองได้เหมือนกันมันตอกย้ำเข้าไปเรื่อยๆโอ้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าแค่ความสัมพันธ์ไม่พอเพื่อนมันร่วมด้วยด้วยเข้าไปอีกใช่ครับทั้งงานทั้งเพื่อนเรื่องความรรรรรัักกจิงงๆเื่ออคคบว็มี เหมือนที่ที่กำลังจะคุยในเรื่องที่สองเนี่ยบางทีมันเรื่องของการเลี้ยงดูในวัยเด็กประสบการณ์ที่เราเติบโตมากับครอบครัวถ,ถ้าเกิดเราเจอพ่อแม่ที่แบบไม่เคยบอกว่าเราดีอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้นะที่เราจะแบบไม่ไม่ได้เรียนรู้ว่าการชื่นชมตัวเองหรือการขอบคุณตัวเองได้หรือการแบบให้กําลังใจว่าให้เราทาเนี้ยดีแล้วดื่มดากับมันนะครับมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเราจะถูกวางด้วยเป้าหมายใหม่ๆเสมอ และเป้าหมายที่สาเร็จแล้วจะกลายเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่ไม่น่าเย็นดีเพราะพ่อแม่กําลังจะมองไปหาสิ่งที่ไกลกว่านั้นอีกทาเท่าไหร่ก็จะไม่ดีพอทีนี้ลองนึกภาพน้องเด็กคนหนึ่งเกิดมาถ้าเกิดว่าหอยหาการยอมรับจากพ่อแม่พ่อแม่คือบุคคลที่คําพูดของเขาจะมีอิทธิพลที่สุดเขาอาจจะไม่ได้ฟังคนนอกบ้านว่าคนนอกบ้านชมเขายังไงแต่เขาจะจับจ้องว่าพ่อแม่พูดถึงเขาว่ายังไงนั่นหมายความว่าประโยคพ่อแม่สําคัญกว่าคนนอกบ้านอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบพอเขาเติบโตขึ้นไปลองนึกภาพนะพอเขาเข้าไปอยู่ในสังคม เขาก็จะแบบได้รับคําชมแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรเขาดีไม่พอทีเนี้ยจะเริ่มลําบากแล้ว oh. เขาจะเริ่มกดนานตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ก็ยังคาดหวังอยู่หลังบ้านต่อให้ทางานท้างนอกสําเร็จแค่ไหนก็ตามกลับมาบ้านเจอพ่อแม่คาดหวังไม่ได้ชมมันก็ยังติดในวังวังบนเดิมเงี้ยครับอื ม,มันเป็นความคาดหวังที่รอคอยแล้วก็รอคอยอยู่บแบบนี้ตล,ตลอดครอคอยการชื่นชม,มใช่แล้วอันสุดท้ายที่เกิดขึ้นได้ในยุคนี้ยุคที่มีโซเชียลมีเดียนะครับละก็มีอินฟลูเอนเซอร์มากมาย <c oughs> <c oughs> คือคือการเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่สําเร็จมากกว่าอซึ่งคำว่าสําเร็จมากกว่าในที่นี้ครับเหมือนที่ผมบอกว่าโซเชียลมีเดียมันจะมี เขาเรียกว่าคุณสมบัติในการเอาของที่เรามีมาอวดกันได้ค่ะ<ฆ>ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเราสามารถอวดสิ่งที่เรามีจริงได้ค่ะ<ฆ>อวดสิ่งที่ไม่มีจริงแต่ว่าเอาภาพมาสร้างก็ได้<ฆ>นะครับซึ่งแน่นอนพอพอเราในฐานะผู้เสพสื่อเรานั่งดูสิ่งพวกนี้บางทีเราก็จะเผลอไปเชื่อว่าสิ่งนี้มันคือทั้งหมดมันคือเรื่องจริงก็มี<ฆ>อะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเราไปสังเกตกับสิ่งที่เป็นวัตถุหรืออาจจะเช่นแบบเป็นเรื่องของความสําเร็จในตัวงาน เงินที่เขามีเขาเอาเงินล้านแบบมามา,มาตั้งโชว์เขาเขามีบอกว่าซื้อบ้านได้แล้วบ้านหลังแรกหรือแบบเนี่ยทํางานมาตั้งนานซื้อบ้านให้แม่ได้แล้ว <laughs> อ่าเป็นัยรุ่นสําเร็จเร็ว <laughs> มีรถมาอวดเนาะมีแฟนดีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองมีวัตถุตมีกระเป๋า<อ>แบรนด์เนมมีทรัพสมบัติมีไลฟ์สไตล์หรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็ตามบางทีพวกเนี้ยครับมันเป็นจุดที่แบบพอเรายิ่งมองว่าเราจะรู้สึกว่าทําไมตัวเรามัน ทำต้อยังวะทําไมเรามันทําได้แค่นี้วะทําไม mm hmm. คนอื่นเขาทําได้ขนาดนั้นอ่ะเออมันจะมีความสงสัยว่าเรากําลังตกอันดับอะไรอยู่หรือเปล่านะค่ะเออในขณะที่ดูคนอื่นเขาเหมือนชีวิตนี้ความสุขดีไปหมดเลยอะทําไมตัวเราถึงไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น กับตัวเองบางทีพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สงสัยคุณค่าในตัวเองได้เหมือนกันครับนี่จะเลิกเล่นโซเชียลก็เพราะอย่างนี้แหละไม่ใช่ใช่แต่คืออถ้าอย่างบางคนแย่งแย้มไม่ได้เนี่ยจะยิ่งแล้วใหญ่เลยนะใช่ครับใช่ไปอาจจะไปในทางที่ไม่ไม่ถูกต้องไปเลยก็ได้เพื่อที่จะได้เท่าเทียมหรือว่าการโอ้อวดใดๆเกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าฉันฉันก็ทําได้เห็นไหมฉันก็ทำได้แต่ทั้งที่ในความเป็นจริงมองไปข้างหลังอาจจะ ไม่ใช่เลยก็ได้จริงๆเราอาจจะมีสิ่งที่เราพอใจอยู่แล้วก็ได้นะ,ะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเปรียบเทียบกับบางสิ่งที่มันเยอะมากๆอะไรเงี้ยฮะเราจะเริ่มงสงสาว่าที่เรามีมันดูน้อยอะ่ะมันมันไม่พอมั้งแต่จริงมันพอนะไม่คือบางทีถ้านะเกิดเราเห็นเขาอะเอาเงินเป็นปึงป้งเป็นเก้อนเป็นเงี้ยมามาวางวางวางๆอะ่ะเราก็เอาเหรียญเรามาเทกันเลยนะ ครับแล้วก็มีเเกทับเกทับด้วยเหรียญเกทับด้วยเหรียญแบงกามอมาวางแทนอะไรเยอะไรประมาณนี้คือแบบไม่หรอกแต่อย่าไปทําแบบนั้นเลยคือเรารู้ก็ยินดีกับเขานะคะอืมอาจจะไม่ได้ง่ายในบางความรู้สึกครับมันก็มันก็เป็นมนุษย์อนะที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเออก็น่าสงสัยเนาะแต่แบบอิจฉาไหมอิจฉานะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบเพราะว่าบางทีกว่าจะได้สิ่งนั้นมาต้องแลกกับอะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ครับ บางทีเราเห็นเขามีแล้วมันดูง่ายแต่จริงแล้วเขาอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างเราจะเห็นปลายทางคนอื่นที่สําเร็จแล้วเสมอใช่ครับบา<ร>งคนแลกบางคนแลกกับความเหนื่อยเนาะบางคนแลกกับสุขภาพจิตหรือบางคนแลกกับการที่ต้องทําทุจริตบางอย่างเพื่อให้ได้เงินก้อนนั้นมาผมว่ามีเยอะแยะครับเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายเหมือนจะกีที่พี่ลีพูดตอนต้นเลยบางทีเราเจอสถานการณ์ใหม่ที่ไม่มั่นใจเป็นโปรเจกต์เป็นงานเป็นปัญหาชีวิตใหม่ๆการแต่งงานการมีลูกแล้วแต่บางทีพวกนี้คือการประเมินตัวเองอาจจะไม่ใช่การสงสัยตัวเองโดยสมบูรณ์ แต่มันมีแค่ความไม่มั่นใจว่าเอ๊เราจะไหวเพราะเราจะไหวไม่น้าเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนอม,มันก็มีสิ่งที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันเนี้ยคือเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยในในใน,ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าได้โปรเจกต์ใหญ่มาอยู่ในมือใช่ไหมคเพรพะโปรเจกต์ project ใหญ่ที่อยู่ในมือมันคือสิ่งที่เราไม่เคยทำใช่แล้วเราหันกลับมาปุ๊บเอ๊ยเราไม่ได้มีแบ็คม่ม,มีทีมก็จะด้วยตัวของเราคนเดียวเป็นหลักและพออย่างนี้ใช้วิธีอะไรดูไหมคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจจากความส่งยเราจะทําได้ไหมนะ ทำได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยผู้เจียงมันใหญ่นะมันมีข้อสงสัยเยอะคําถามเยอะว่าความสามารถตัวเองไม่ถึงทาไมผู้ใหญ่ถึงให้มาเขามองเห็นอะไรในตัวเราอ่ะแต่เรายังไม่เห็นตัวเราเลยเราได้ถามผู้ใหญ่ไหมฮะไม่ถามค่ะไปถามหมอดูค่ะครับผมก็ว่าละเชียวเข้าหมอดูแน่ๆไม่เอาหมอดูค่ะเปิดไพ่เลยค่ะอะไรใดๆแล้วได้คําตอบแล้วได้คำตอบคำตอบมันก็ดีแหละก็มันมันเป็นในเชิงของจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบ เออเราทําได้เว้ยเออแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ไพ่บอกหรอกคแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําให้ได้ใช่ครับอืมมันถ้ามันมีถ้ามันมีความหมายมีความสําคัญและเป็นโอกาสในการเรียนรู้บางทีผมว่าระหว่างทางชีวิตเราเจอเรื่องเครียดได้แต่เป็นความเครียดที่แบบเหมือนถ้าเราผ่านไปเราจะเติบโตขึ้นไปขั้นหนึ่งใช่ผมว่าทุกๆคนจะต้องผ่านโปรเซสอย่างเงี้ยครับผ่านกระบวนการพวกนี้ แต่ถ้าเกิดสมมติผ่านไม่ได้มันจะกลายเป็นความเครียดที่กัดกินเราหนักเลยทีนี้หนัก <c oughs> เอาไงล่ะทำไงดีมันก็เลยต้องประเมินทางปฏิบัติด,ด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้โอ้เป็นเทพที่แบบนึกจะพัฒนาหรือจะทําอะไรก็สําเร็จไปนหมด <c oughs> มันจะมีบางสิ่งที่มันอาจจะแบบไม่ได้สอดคล้องไปตามทรัพยากรที่เรามีหรือไม่ได้สอดคล้องกับศักยภาพที่เราเป็นความถนัดมันมีสิ่งนั้นเหมือนกันครับใช่ใช่แต่ก็ต้องคือสงสัยได้แต่ก็อย่าสงสัยมากจนจนบั่นทอนตัวเองจนไม่กล้าจะเดินไปตามที่มันมีสัญญาณบอกว่าเรา ไม่แน่ใจดลยจนไม่กล้าตัดสินใจไม่ไม่ทำเลยไม่ไม่เอาอ m, ให้คนอื่นทําเถอะใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าไอความสงสัยตัวเองพวกนี้ถ้ามันมีมากๆเนาะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองคือเราจะมีอาจจะเป็นภาวะวิตกกังวลบางคนเป็นซึมเศร้ารู้สึกไม่มีค่าอะไรอย่างครับหรือรู้สึกก็แบบมันไม่ดีพอเนาะนับถือตัวเองต่ําแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีความสงสัยเราอาจจะไม่กล้าลงมือทําอะไรก็ตามมันเลยทําให้เป็นการขัดขวางความก้าวหน้าอนะครับหรือบางทีพอเราจะทํางานเราก็จะมีความโลภความลน ด,ดีพอมไ,มไ,มไม่ไหวกลัวจังเลยเงี้ยฮะก็จะหลน่นเราก็จะไม่มีสมาธิกับ,ก,บการใส่ใจว่าเอ๊ะเราจะคิดเรื่องงานนี้ยังไงแล้วถ้ามันมากๆเข้าับมันจะกลายเป็นสะสมเป็นบุคลิกภาพของเราบุคลิกภาพคือคาแรคเตอร์หรือว่าความเป็นเราในทั้งทั้งวันในทั้งวันนั้นนะครับในใ,ในทุกช่วงชีวิตที่แบบมันจะเกิดขึ้นในช่วงพิเรดนั้นบุคลิกจะเป็นสิ่งที่ฝังลงไปจนกลายเป็นว่าทุกๆเรื่องนะครับทุกๆวันทุกๆเวลาเราจะมีความรู้สึกไม่ได้เชื่อมั่นตัวเองไปกับทุกๆเรื่องเลยนะครับซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะเกกี่ยวข้องับ การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราไม่เติบโตแล้วคนอื่นอาจจะเริ่มเริ่มรู้สึกรำคาญเราเหมือนกันหรืออาจจะเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะเราวางใจได้ไม่น่ากับคนคนนี้ที่แบบมีแต่ความสงสัยในตัวเองไปหมดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลต่อต่อการก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าการพัฒนาทักษะในการรับมือปัญหาเหมือนกันอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงให,ให้เราสามารถที่จะก้าวพ้นข้ามทะเลของความไม่มั่น <c oughs> ใจ <c oughs> ที่มันเวิ้ง <c oughs> วางเหลือเกินตรงนี้ไปได้เนี่ย ทีนี้เหมือนอ่าโอเคเรามาดูวิธีการก้าวข้ามสิ่งนี้เนาะ,ะข้อแรกครับคือเราต้องพาตัวเองเข้าหาผู้คนหรือสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเราด้วยความจริงใจเพราะเหมือนที่บอกตะกี้ว่าบางครั้งการฝองสฝงในตัวเองเกิดขึ้นจากการที่เราถูกปัน่น <laughs> ถูกปั่นจากใครบางคนถูกไหมฮะ,ะทีนี้ทีนี้บางทีถ้าเราได้อยู่ใกล้ๆนะครับคนที่แบบมีการฟีดแบ็กเราด้วยความจริงใจสนับสนุนและที่สําคัญคือเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันโอเคนะที่เราอาจจะมีสงสัยตัวเองบ้าง แต่มันก็มีสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้แล้วก็ชื่ชมโตัวเองได้อพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นนะครับบางทีเราจะต้องฟังประสบการณ์คนอื่นเหมือนกันที่เขาอาจจะเคยผ่านการสงสัยในตัวเองแล้วเขาก้าวข้ามมาได้วพาเขารับมือยังไงบางทีสิ่งพวกนี้มันก็จะช่วยให้เราแบบได้รับได้ซึมซยบวิธีคิดมานะครับต่อไปคือเราต้องเท่าทันครับรู้เท่าทันความคิดลบของตัวเองและบางทีต้องเห็นมันจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะอย่างเงี้ยครับ แล้วก็อาจจะต้องฝึกขอบคุณเชื่นชมตัวเองบ้างนะครับเล็กๆน้อยนอยนะครับ <c oughs> ต้อนรับต้อนรับการชมตัวเองไว้บ้างนะครับแต่ยังต้องถ่อมตัวเหมือนที่ผมบอกว่าเ้ยเราจะไม่ได้ทะนงตัวนะ, <c oughs> ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าความมั่นใจในตัวเองมันจะเกิดขึ้นจากการเห็นผลงานที่เราสร้างเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเราแบบสงสัยในตัวเองเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เราจะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเราเป็นคนมีความสามารถ <c oughs> <c oughs> อืเพราะฉะนั้น เราจะเลี้ยงตัวเองหรือดองตัวเองไว้ในจุดที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ครับเราจะต้องคล้ายๆทําอะไรบางสิ่งแล้วเห็นเห็นผลงานที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำนั่นแหละจะเป็นจุดที่ยืนยันว่าเรามีความสามารถ <c oughs> นะครับในขณะที่เรากำลังทําก็ต้องระมัดระวังการกดดันตัวเองไปด้วยบางทีเราหวังความสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับหวังให้มันเนี้ยบ ตรงนี้มันจะยิ่งทําให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีงามที่เราทําได้เหมือนที่ผมบอกเนาะการสงสัยตัวเองมักจะโฟกัสในที่ในในสิ่งที่เราไม่มีอมนะครับแต่การชื่นชมตัวเองหรือภูมิใจตัวเองมันจะเป็นการโฟกัสสิ่งที่เรามีอืปร,ประโยคนี้เอ,อมีเพื่อนเคยพูดเหมือนกันนะคะอาจจะเห็นว่าเราค่อนข้างจะเครียดหนักอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเขาก็บอกว่าให้หัด ใจดีกับตัวเองบ้างอ่าใช่ครับเออให้อภัยตัวเองบ้างเออไม่เป็นไรบ้างใช่ใชเพราะเราอาจเราอะความอึมครึมของชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนจะคิดอะไรไม่ออกหรอกใช่ครับจนกระทั่งแบบต้องมีคนมาบอกอะเออบางทีเราจับจ้องกับเรื่องแย่มากเกินไปเออเฮ้ยมันต้องใจดีกับตัวเองบ้างนะเราเราร้ายกับตัวเองอะท็อกซิกกับตัวเองอยู่ในภายในวนอยู่อย่างเงี้ยเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องลองปรับเปลี่ยนดูนะใช่ครับใช่สุดท้ายก็รเหมือนที่พี่ลีพูดนะครับว่าเราต้องใจดีกับตัวเองอบางครั้งก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮา้เราก็คนธรรมดาไม่เป็นไรมันผิดพลาดได้ไม่ได้สมบูรณ์แต่อย่าบ่อยก็ได้นะอย่า <c oughs> ไม่ต้องบ่อย้แต่แค่แต่แค่มันมีจุดผ่อนปลนให้ตัวเองนะครับเนี่ยเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องว่าเอะเราสงสัยตัวเองจากอะไรอย่างเงี้ยฮะ ตรงนี้ปลายทางก็คือจุดที่เราจะสามารถออกมาจากการสงสัยในตัวเองได้แล้วสิ่งพวกนี้ถ้าเราสามารถทําอยู่บ่อยๆครับเรื่องการพัฒนาการเห็นคุณค่าตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตแต่ละวันได้มากขึ้นครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะอะไรด้วยตัวเองได้หรือเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความสงสัยในตัวเองอยู่อย่างเงี้ยจาเป็นไหมเอาแหละ คุยกันจิตแพทย์เลยมันร้ายแรงขนาดนั้นไหมหรือว่าคุยนัยกจิตวิทยาด,ดีกว่าบางทีบางทีมันมีจากปมในอดีตจากจุดที่เรามองไม่เห็นรู้ไม่ทัน<อ>บางทีการคุยนกจิตวิทยานักจิตวิทยาเนี่ยครับจะทําให้ประเด็นพวกนี้มันปรากฏขึ้นมาเราทําให้เรารู้ตัวเท่าทันมากขึ้นครับอันนี้แค่นักจิตวิทยาก็พอไม่ถึงต้องถึงกับจิตแพทย์ใช่ไหมจิตแพทย์ก็ได้ครับแล้วแต่สามารถเข้าถึงได้แต่ว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะจะได้ทํางานคุ้คลีกับการพูดคุยเพื่อให้เท่าถึงโจทย์พวกนี้ได้มากกว่าแกะปมอออออออกกกกใช่่่่่คคคคะะเเเพพรรรรราา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 จจจจิตแแทยยย์นนข้้งงงํไปับืืโลว็ุณหม ไม่ได้มีช่วงเวลาในการรับฟังยาวเท่าไหร่แต่ว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะอยู่กับเราค่อนข้างนานาะกระบวนการมันยาวเธอคือครอบครัวของเราคนหนึ่งครับผมอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะจากสงสัยในตัวเองไปสู่การเชื่อมั่นในตัวเองได้ยังไงนะคะก็จริงๆมันอยู่ที่พื้นฐานและไม่ยากแต่ถ้าเกิดเรายังแกะตัวเองไม่ออกเชิญนักจิตวิทยาครับผมยินดีต้อนรับครับค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS p o อ c พ s ดคสตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast สิ่งที่เราจะได้จากการกินผักมีอะไรบ้างมีสารสําคัญอะไรแต่ละวันควรกินเท่าไหร่ผู้ช่วยศาสตราดารยเตรเอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ ามว่าเอ้ยทำไมการกินผักถึงมีความสําคัญเนาะ,ะเราเคยได้ยินแคมเปญรณรงค์ของสอสอส,อสอนะกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพต่างๆ,ๆเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้ยผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งถามว่าเอ้าทำไมต้องผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งะนะเพราะว่าในผักเนี่ยมันมีสารอาหารนะและสารที่ให้ประโยชน์กับร่างกายเนี่ยโอ้เยอะแย,ยะมากมายเลยะนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มของ ใยอาหารหรือที่เราชอบเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์อันนี้ก็พบได้ในผักพูดโดยภาพรวมว่าเฮ้ยผักเนี่ยมันเป็นแหล่งของใยอาหารนะเป็นแหล่งของไฟเบอร์นะค<ะ>่ะอ่าแล้วก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีอ่า<ะ>ที่เราเห็นสารสีต่างๆสีเขียวสีส้มถูกต<ส>้องสีเหลืองม,มีโคลลฟ,ฟิลสี สม้มมีพวกลูทีนซีแซนทีนเบตา้คาคโรทีนสีแดงมีไลโคปีนสีม่วงมีแอนโทไซยานินอะไรโอ้โห و, เออยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับอ,อแล้วผักเนี่ยจึงแนะนำเลยครับว่าให้กินให้หลกักหลักสีนะแล้วก็เพียงพอถ้าปริมาณผักและผลไม้นะแนะนาเนี่ยเวันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคือเราต้องกินทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับโดย1วันเนี่ยแนะนําให้กินผักผลไม้เนี่ยอย่างน้อย400กรัมต่อวันเขาจะแนะนําเลยมื้อละ2ทัพพี S 1> <S 1> <S นักโภชนาการนักกําหนดอาหารแนะนําเลยครับว่าผักเนี่ยต้องกินมือละสองทัพพีเพื่อให้เพียงพอนะครับแล้วยิ่งได้หลากสีต่างๆเนี่ยยิ่งมีประโยชน์เลย This is Thai PBS Podcast <S <S ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ the Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.